หนึ่งในตัวละครสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเมื่อวันก่อนนี้โจไบเดนออกมาแถลงท่าทีด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะเข้มนะครับแล้วก็ภาษาที่พร้อมที่จะปกป้องอิสราเอลนะครับเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมฟังโจไบเดนแล้วผมจะกลับมาถามอาจารย์มาโนดว่าวิเคราะห์ท่าทีของสหรัฐอเมริกาอย่างไรลองฟังผู้นำสหรัฐดูครับ Bloody hands of the terrorist organization Hamas a group whose stated purpose for beingis to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed, hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. The brutality of Hamas, these bloodthirstiness,brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear.We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. โจไบเดนย้ำสองครั้งอาจารย์อยู่เคียงข้างอิสราเอลซึ่งผมว่าเป็นสคริปต์ที่เตรียมมาแล้วแน่ๆไม่ใช่อ่านทวนนะเพราะว่าทุกสารจากผู้นำสหรัฐเนี่ยมีความหมายอาจารย์อ่านภาษาที่โจไบเดนใช้ยังไงครับผมคิดว่ามันมีนัยยะอยู่ 2-3 ประการในภาษาของโจไบเดนนะฮะในข้อความที่สื่อออกมาประการที่1ก็คืออย่างที่คุณวราวิทย์นำเรียนไปว่าสนับสนุนอิสราเอลแล้วดูแข็งขันมากนะฮะอันนี้ชัดเจนมากแปลว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะให้หลักประกันกับอิสราเอลว่าวันนี้ยืนอยู่ข้างอิสราเอลและส่งสัญญาณไปถึงตัวละครอื่นๆในตะวันออกกลางว่าอเมริกาวันนี้จริงจังแล้วใครอย่าได้เข้ามานะไม่มีการบอกว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นนะฮะถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองโจไบเดนเน้นย้ำนะฮะเรื่องของการก่อการร้ายนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรฮามาสเนี่ยนะฮะเราทราบกันดีว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธถูกไหมครับครั้งหนึ่งเคยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะชนะการเลือกตั้งแต่ว่าไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะฮะครั้งหนึ่งเคยเอาเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศประนามฮามาสนะเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มติก็ไม่สามารถออกได้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าฮามาสเนี่ยจากปฏิบัติการปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นการก่อการร้ายและเชื่อมโยงกลุ่มฮามาสเสมือนกับกลุ่ม IS นะก่อการร้ายระดับนั้นเลยนะครับคือถ้าบอกว่าก่อการร้ายแล้วเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนึกออกไหมฮะคือถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูผมเท้าความนิดนึงว่าการที่สหรัฐอเมริกาจะเอากำลังออกไปทิ้งระเบิดที่ไหนโจมตีที่ไหนมันทำไม่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยถูกไหมครับมันจะต้องผ่านการอนุญาตจากสภาคองเกรสแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์9/11เนี่ยนะครับเขาให้อำนาจประธานาธิบดีนะฮะเป็นกรณีพิเศษถ้าปฏิบัติการนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเขาถึงเน้นย้ำว่านี่เป็นการก่อการร้ายเพื่อเปิดทางให้อเมริกาสามารถใช้กำลังได้ถ้าจำเป็นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องกลับไปขอสภาคองเกรสนะเพราะเขาถือว่ามันเป็น act of war เป็นสงครามถูกไหมฮะนี่คือนัยยะของคำว่าก่อการร้ายที่โจไบเดนใช้นะฮะแต่ในการที่สามนิดนึงฮะประการที่สามคือถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะฮะโจไบเดนจะเน้นย้ำตรงที่บอกว่าเป็นการมุ่งสังหารชาวยิวหลายครั้งไม่ได้บอกว่าเป็นชาวอิสราเอลเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีอีกมิติหนึ่งที่จะเชื่อมโยงว่านี่อาจจะเป็นชี้ให้เห็นว่านี่เป็นประเด็นปัญหาศาสนาใช่ไหมแล้วฮามาสเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็น
กลุ่มก่อการร้ายมุสลิมสุดโต่งอย่างเงี้ยซึ่งภาพมันถูกฉายไปอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะก็ใช้ตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีข้อหาเรื่องเกี่ยวกับอาจจะมีเรื่องของการต่อต้านเชื้อชาติชาวยิวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นกรณีที่ผมคิดว่าน่าสนใจมันทำให้ชาวยิวที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยอาจจะรู้สึกกับเรื่องนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่น้อยครับถ้าทำให้มันมีความชอบธรรมบางประการที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดปฏิบัติการอะไรบางอย่างซึ่งเราได้เห็นแล้วก็คือเคลื่อนกำลังรบแบบพร้อมรบเลยเนี่ยนะครับภาษาทหารเขาเรียกว่าเป็นแบทเทิลกรุ๊ป คือมีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็มีเรือลาดตระเวนแล้วก็มีเครื่องบินประกอบทางอากาศเนี่ยคือพร้อมรบเลยในทางทหาร